สวัสดีทุกคนเลยนะครับสัญญาณภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมละกลัวกลัวเพราะว่าบนนี้เป็นบริเวณบนเขาด้วยนะครับผมสัญญาณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะครับวันนี้นะครับแต่ก็จะพยายามนะครับผมไปในจุดที่พอจะมีคลื่นนะครับแล้วก็สัญญาณให้กับทางเรานะครับผมสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าเรื่องผีนั่นก็คือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนั่นเองเช่นกับสถานที่ตรงนี้ขอบคุณน้องออยกัน100ดวงดาวนะครับสวัสดีช่างเอกด้วยนะครับผมจากบริบทอันสุดหลอนวันนี้เราแกะลอยมาจนถึงสถานที่จริงเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาดูกันว่าของจริงนั้นจะสวยสมคำล่ำลือหรือไม่ If you never try you never know ฮันตูโผจงกุนตีฮันตูโผจงกุนตีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นณจุดนี้แถมบนยอดเขาแห่งนี้มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอย่างสุดสยอง394ศพเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันไปพร้อมๆกันครับทุกท่านสถานที่แห่งนี้ถูกปรับเปลี่ยนรีโนเวทแล้วก็หมุนมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นและแต่ละรุ่นนั้นก็มีเรื่องราวอันน่าสยดสยองเกิดขึ้นใครเล่าจะรู้ว่าภาพที่คุณเห็นนั้นเบื้องหน้าคฤหาสน์อันใหญ่โตนี้จะมีอายุเก่าแก่ร่วม200ปี160ถึง170ปีเข้าไปแล้วเป็นมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นหอพักนักศึกษาแต่ละไทม์ไลน์ในช่วงเวลาหลอนนั้นก็มีเรื่องสยองเกิดขึ้นไม่รู้จบกี่ขนศึกแล้วครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าประวัติที่นี่โคตรเฟี้ยวครับถึงขนาดภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับผมก๊อปแล้วก็เอาแรงบันดาลใจจากจุดนี้ไปทำเป็นหนังมากมายไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของผีแม่ชีที่อินโดเวอร์ชั่นของวิญญาณมาดามที่ยังคงล่องรอและรอคอยใครบางคนหรือแม้กระทั่งเหตุโศกนาฏกรรมภูเขาไฟระเบิด394ศพที่เกิดขึ้นจริงกับบนยอดเขาแห่งนี้ณจุดนี้ที่พวกเราอยู่นั่นเองหลายคนบอกว่าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ด้านในอยากจะบอกนะครับผมว่ามีผู้คนนับพันที่เคยมาเยือนสถานที่แห่งนี้แม้กระทั่งในตอนกลางวันเพราะตอนกลางคืนน้อยคนมากครับที่จะได้มีโอกาสเข้ามานะครับผมเขาก็บอกกันว่ามีอะไรแปลกๆที่ด้านในไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเหมือนกับว่ามีใครบางคนอยู่ในนั้นโดยเฉพาะลักษณะคล้ายกับผู้หญิงต่างชาติแต่งตัวคล้ายกับมาดามในยุคสมัยก่อนนั่นเองบางว่ากันว่าเธอคงเดินผ่านไปผ่านมาจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งเงาของเธอยังคงอยู่ด้านในบางก็ได้ยินเสียงคล้ายเหมือนเสียงเด็กบางได้ยินคล้ายเหมือนเสียงสวดอะไรบางอย่างบางได้ยินเหมือนเงาของแม่ชีที่อยู่ในนั้นซิสเตอร์คนใดกันหนอที่อยู่ด้านในหรือจะเป็นคนเดียวกับที่เคยจุดเมื่อในครั้งอดีตตอนเนี้ย
ผมอยู่บนเขานะครับผมและสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็มีอายุประมาณสัก160ถึง170ปีแล้วนะครับผมมีการรีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงมาหลายต่อหลายรุ่นเดิมทีนะครับผมถูกก่อสร้างโดยครอบครัวของชาวดัสนะครับที่ร่ำรวยมากแล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตมียศถาบรรดาศักดิ์ค่อนข้างสูงนะครับผมแต่เดิมทีนั้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายตำนานเกิดขึ้นที่นี่นะครับเพราะเรื่องราวมันต้องบอกก่อนว่าร่วมร้อยเกือบ170เกือบ200ปีเนี่ยถือว่ายาวมากนะครับผมอาจจะไม่มีสลักเป็นลายลักษณ์อักษรแน่ชัดนะครับผมแต่ที่แน่ชัดนั้นก็คือเดิมทีสถานที่แห่งนี้เคยเป็นหลายอย่างในเวอร์ชั่นแรกภาคปฐมบทเป็นเหมือนคฤหาสน์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นคฤหาสน์นะครับผมแต่ว่ากันว่าเหมือนมีลักษณะคล้ายกับแม่บ้านใจร้ายที่อยากจะมีลูกแต่ก็มีลูกไม่ได้ผลสุดท้ายก็เลยไหนๆซะเรามีไม่ได้ก็เลยพานที่จะไม่ชอบเด็กเอามาก็เลยไม่ชอบเด็กเอาซะเลยนะครับผมจึงคล้ายกับเหมือนชอบทำร้ายแล้วก็อะไรบางอย่างกับเด็กนะครับผมแล้วก็ได้มีเรื่องสยองเกิดขึ้นกับคฤหาสน์หลังนี้นะครับผมวันเวลาเริ่มผ่านไปหลายสิบปีคฤหาสน์หลังนี้แปลเปลี่ยนกลายมาเป็นโรงเรียนแล้วก็มีครูสอนศาสนาที่ว่ากันว่าเป็นแม่ชีที่เล่นแร่แปรธาตุวูดูอาถรรพ์มนต์ดำอะไรบางสิ่งเชื่อมต่อกับมิติลี้ลับที่เรียกกันว่าวิญญาณหรือโลกแห่งความตายว่ากันว่าเธอทำพิธีและก็ทำสัญญาอะไรบางสิ่งกับซาตานและเธอก็ทำอะไรกับเด็กๆด้วยสิ้นเสียงการทำพิธีตำนานการจากไปของเธอจึงได้เริ่มต้นขึ้นและหลังจากนั้นวิญญาณของเธอก็ว่ากันว่าล่องลอยกลายเป็นผีแม่ชีอยู่ที่แถวๆนี้และมักจะชอบออกมาปรากฏในตอนกลางดึกที่กระจกเด็กนักเรียนมากมายต่างพากันหวาดกลัวร้องกรีดเสียงหลงเพราะต้องเห็นเงาเหมือนกับแม่ชีหรืออะไรบางสิ่งแต่ไม่ใช่คนเป็นลักษณะคล้ายกับวิญญาณของใครบางอย่างหรือบางคนคอยหลอกคอยหลอนตามกระจกต่างๆผลสุดท้ายจึงต้องมีการเอากระจกทุกบานที่เป็นกระจกเงาออกหลังจากนั้นก็มีการเรียกการทำพิธีกรรมมากมายเกิดขึ้นที่นี่คล้ายกับยอกจาหรือคล้ายๆกับทางบ้านเราจะเรียกว่าผีถ้วยแก้วผีถ้วยแก้วนะครับผมมีเด็กนักเรียนเคยลองทดสอบเล่นผีถ้วยแก้วที่นี่หลายต่อหลายครั้งก็มักจะเจอกับเรื่องแปลกๆแต่แล้วสถานที่แห่งนี้ก็ต้องแปรผันและก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นหอพักอีกครั้งแต่หลังจากที่เป็นหอพักแล้วก็ยังคงมีผู้คนเห็นวิญญาณของผีแม่ชีล่องลอยและทุกยุคทุกสมัยที่เกิดขึ้นผู้คนก็มักจะเห็นวิญญาณของผู้หญิงผมบลอนด์แต่งตัวเหมือนสมัยคนโบราณเป็นชาวยุโรปผู้หญิงสวยหน้าตาสลักสลวยแต่งตัวดีรองเท้าส้นสูงคล้ายๆกับตีฟาราเธอคนนั้นคือใครเป็นคำตอบของหลายๆคนที่ยังคงค้างคาใจแต่พอเริ่มไขปริศนาลึกลงไปเรื่อยๆปรากฏว่าเธอคนนั้นก็คือปฐมบทแห่งผู้ที่ก่อสร้างคฤหาสน์หลังนี้ว่ากันว่าเธอเฝ้ารอใครบางคนรอคนรักอยู่ที่คฤหาสน์หลังนี้และแล้วก็มีเรื่องสะเทือนขวัญเกิดขึ้นทำให้ชายคนรักของเธอนั้นไม่ได้กลับและเธอก็ได้ลาลับหลายๆคนเชื่อกันว่าวิญญาณของเธอยังคงล่องลอยอยู่ที่นี่ตราบจนถึงทุกวันนี้เรื่องผีๆเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนตราบจนถึงยุคปัจจุบันนี่คือเรื่องเล่าโดยสังเขปผมพยายามที่จะเล่าแบบกระชับที่สุดแล้วนะครับจากเรื่องราวประมาณร่วม170ปีผมเล่ามาไม่ถึง5นาทีเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยเล่าเรื่อยๆแต่เรื่องที่ผมชอบมากที่สุดคือวิญญาณของผีแม่ชีแล้วก็มาดามสละสลวยที่เขาล่ำลือกันนั่นเองจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนยังคงมีบางคนที่มีโอกาสได้เห็นคล้ายกับผู้หญิงฝรั่งนะครับคล้ายกับมาดามหน้าตาสลักสลวยที่ยังคงเหมือนยืนรอคนรักอยู่ที่นี่ตามระเบียงตามหน้าต่าง
ตามด้านในตามอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะครับผมกูแตกจัดการบ้องนะบ้องไม่เอาแล้วพี่ว่าแค่นี้อยู่นะกูรอตรงนี้ดีกว่าโอเคนะทุกคนเห็นไฟตรงนั้นไหมครับไฟตรงนั้นคือไฟบริเวณหน้าซอยใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับโอเคกูตัดออกขวาเลยก็ได้นะโอเคดูให้พี่ด้วยนะโอเคพี่ไปละนี่ครับอลังการงานสร้างไหมครับทุกคนตรงนี้จะเป็นเหมือนคาป่าสนนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูภาพมุมนี้ภาพมุมนี้สวยมากครับเวลาที่มองผ่านป่าสนนะครับผมเนี่ยตรงระเบียงตรงหน้าต่างนะครับผมแล้วก็ตามจุดตามสถานที่ต่างๆนะครับก็มักจะมีคนนี่โอ้โหมุมนี้อย่างกับในหนังผีทุกท่านนะเห็นไหมครับแม่งหลอนอย่างกับหนังผีเลยครับนะไปต่อครับต่อครับมาแค่ต้นไม้ก็งานนอกแล้วครับทุกท่านเหี้ยต้นไม้โคตรใหญ่เลยอ่ะต้นไม้ต้นนี้นะครับผมน่าจะอยู่คู่กับคฤหาสน์หลังนี้มานานแสนนานแล้วนะครับอลังการมากต้องบอกกันนะครับว่าเขารีโนเวทมาหลายรอบแล้วนะครับผมจนปัจจุบันนี้นะครับเขาตัดสินใจที่จะไม่รีโนเวทอีกต่อไปแล้วนะครับเอาละเสียงดนตรีพื้นบ้านเริ่มมาแล้วครับนะบ้านทรายทองที่สมปองไม่จูเฮ้ยมองคอมเมนต์ไม่เห็นว่ะใหญ่ไหมครับทุกคนใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะพาเดินให้ดูให้ทั่วกันนะครับผมนู่นลึกไปยันนู่นเลยครับนะผมไม่อยากใช้ไฟสว่างมากนะทุกคนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเจอเข้าเดี๋ยวผมจะเกมนะครับผมใครอยากจะเห็นบรรยากาศด้านบนเขามั่งเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูครับนี่น่าจะเป็นรอยรถของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็นักล่าผีนะครับผมเขาชอบมากันนะครับนะด้านบนเขาก็มีด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้ใหญ่มากๆใครอยากจะเห็นมากเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูใหญ่มากครับทุกคนมันมีค่อนข้างที่จะมีติ่งมีอะไรค่อนข้างเยอะนะใหญ่มากครับไฟสีเขียวโคตรหลอนชอบไหมครับนะผมมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับทุกท่านเหมือนบริเวณเขานะครับผมอีกฝั่งตรงข้ามอีกฝากนึงตรงนี้จะเป็นไหลภูเขานะครับน่าจะอีกฝากนึงของภูเขานี้นะครับตรงบริเวณตีนเขาของเขาอีกฝากน่าจะเหมือนมีการทำพิธีตามพิธีอะไรบางอย่างที่ท้องถิ่นนะครับผมเขามีงานทำพิธีอะไรกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมนะอยากเห็นใช่ไหมครับอยากเห็นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับทุกท่านเสียงเหมือนรถเจ้าหน้าที่เลยว่ะแป๊บนึงครับนี่ครับกล้องเป็นไรวะผมโคตรเสียวเลยนะตรงนี้เป็นทางขึ้นเขานะครับผมนะพี่บ่าวจะยืนอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมครับหัวถนนนะครับพี่บ่าวจะคอยยืนสังเกตการอยู่นั่นแหละครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเฮ้ยเจ้าหน้าที่ปะวะอุ้ยไฟเต็มเลยครับทุกคนเฮ้ยงานมาแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปแอบด้านในก่อนแป๊บนึงครับปิดไฟแป๊บนึงนะครับอุ้ยไฟมาลืมเลยอะแป๊บนึงครับทุกคนขอปิดไฟแป๊บนึงนะครับเปิดโหมดคามุยพังตัวโอ้ยแล้วกูมาหล
บตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้ววะแป๊บนึงครับโอ้ยเดี๋ยวแอบก่อนแป๊บนึงครับทุกคนหืมเสียงอะไรวะแป๊บนึงครับโคตรสนุกเลยวะแป๊บนึงนะโอ้เมื่อกี้ไฟเริ่มเลยแป๊บนึงครับทุกคนนะนะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นพวกเหล่าพลานามอหรือนักล่าผียังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมพี่ป่าวยังพอเจรจาได้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมอาจจะต้องย้ายที่หลบนะครับผมเป็นที่หลบที่ไม่มีใครสามารถที่จะหาผมเจอแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับซึ่งมันไกลมากเห็นไหมมันใกล้ตาแต่ไกลตีนครับผมนะตื่นเต้นอีกแล้วขอบอกอันเนี้ยโคตรเลียวจ๋าเลย 100% นะแป๊บนึงครับผมฟังเสียงก่อนแป๊บนึงครับอินฟราเรดครับเจอกับคนครับผมเจอคนครับแป๊บนึงนะครับผมน่าจะเป็นบราเธอร์อาจจะต้องการส่งสัญญาณอะไรกับผมบางอย่างหรือเปล่าเฮ้ยเหี้ยหายไปเลยเอ้าเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกท่านเอ้าไอ้เหี้ยวาร์ปเฮียบาเธอร์หรือเจ้าหน้าที่วะแต่ผมไม่ได้เห็นแสงไฟแล้วนะไอ้เฮียเฮ้ยแบบนี้สนุกดีว่ะชอบอ่ะแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะแบบนึงครับเสียงอะไรในห้องวะแบบนึงครับทุกคนEverything okay? Okay. กูแตกอยู่กับบาร์เทอร์ที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเคลียร์ผ่านแล้วนะครับน่าจะเป็นพวกวัยรุ่นนะครับผมที่เมานะครับน่าจะเป็นวัยรุ่นที่เมาแล้วก็อยากจะเข้ามาลองของอะไรประมาณนี้นะครับผมบาร์เทอร์เอาอยู่ครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะแถวนี้ญาติพี่น้องเขาอยู่ที่นี่อะโอเคทุกคนงั้นเราไปเรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับฝากดูด้วยนะกูโอเคป่ะโอ้ยเสียใจหายหมดเลยเกือบแล้วนึกว่าลิเกจะเลิกแล้วครับผมทำอะไรชอบโปร่งใสนะครับผมถึงใช้ฟาเรดครับทุกคนนะครับจะได้เคลียร์ทุกจุดเลยไม่ชอบหมกเม็ดนะครับผมเรามาดูคฤหาสน์หลังนี้ไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะครับใหญ่มากครับแกไฟเขียวไปต่อได้ฟิวทั้งหมดฟิวเลียวจริงนะทุกคนบอกได้เลยนะครับผมไม่ค่อยชอบตัดเตรียมนะครับผมอะไรจะเกิดให้มันเกิดครับเต็มที่ก็ตัดไลฟ์ลบคลิปเราทำแบบนี้บ่อยนะครับผมเหมือนเจอกับห้องนึงครับทุกคนมีตำนานเล่าว่าห้องนี้ก็มีเรื่องหลอนๆสยองเกิดขึ้นด้วยครับประตูเหมือนจะถูกปิดล็อกครับล็อกครับผมประตูยังได้ดังนั้นนะครับทุกคนอืม
ผู้จากไปเราไม่กวนเขาดีกว่านะครับนะเดี๋ยวขอดูชัดๆก่อนโอเคโอเคงั้นเราไม่กวนคุณลุงเขาดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าเราไม่มายุ่งกับคุณลุงอยู่แล้วนะครับผมเรามาหามาดามกับใครนะกับฮันตูนะครับไล่ไปทีละจุดไอ้เดี๋ยวตรงนี้ก่อนเอาตรงไหนก่อนดีวะโอ้แม่งใหญ่วะใครอยากให้ผมดูหลังใหญ่ก่อนนะครับพิมพ์หลังใหญ่นะครับผมใครอยากให้ผมเข้าหลังเล็กพิมพ์หลังเล็กครับแต่ถ้าถามใจผมอยากเข้าหลังใหญ่วะเข้าหลังใหญ่ดีกว่าทุกคนนะไฟที่ท่านเห็นนะครับน่าจะเป็นไฟตามทางเขานะครับผมใกล้ตาแต่ไกลเตนนะครับสูงนิดนึงนะโอเคเรียบร้อยครับลุ้นตามครับชัดเจนไหมครับทุกคนผมทำอะไรชอบชัดเจนนะครับนะก็เพราะความชัดเจนของผมนะครับจึงทำให้ผมมีครอบครัวแล้วก็พี่น้องนะครับที่ติดตามและกำลังใจผมเยอะมากนะครับผมสำรวจรอบๆก่อนนะนี่แหละตามระเบียงหน้าต่างประตูนะครับที่เขาว่ากันว่ามักจะเจอกับมาดามบางก็บอกว่ามาดามไม่มีหัวนะครับผมบางก็บอกมาดามเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเฮียแป๊บหนึ่งครับทุกท่านหุยอะไรฟืดๆวะแป๊บหนึ่งนะเฮียเอ้ยหืมทุกคนครับหุยหน้าต่างแลคล้ายอยู่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอะไรยังไงตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าต้องจินตนาการช่วยนะครับไอสไตล์บอกไว้จินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับผมมาดามกุนตีที่นี่เรื่องกุนตีดังมากนะเรื่องกุนตีดังมากครับก็ไม่มีอะไรนี่วะสัตว์เลยพวกมือบอลแม่งมาพ่นทำให้เสียหมดเลยนะแม่งมาพ่นกลางวันครับจริงๆแม่งมาพ่นกลางคืนวะโอ้ด้านล่างเป็นเนินเขาครับทุกคนเนินเขาเพื่อลงไปนะครับผมตรงนี้เป็นเหมือนป่าต้นไม้สวยมากครับภาพโคตรสวยเลยหลังคาไปหมดแล้วหลังคาไปหมดแล้วครับต้องบอกก่อนนะว่าเวลาที่ผมทำภารกิจในแต่ละไลฟ์นะครับหลายคนที่เข้ามาใหม่จะงงว่าทำไมผมต้องใช้ไฟไม่สว่างนะครับผมเพราะว่าถ้าผมใช้ไฟสว่างมันจะไม่เหลืออารมณ์อะไรให้ผมสนุกกับมันเลยนะครับเพราะที่ใดมีความสว่างที่นั่นไม่เหลืออารมณ์ใดๆเลยครับมันเหมือน no feeling ครับทุกคนเข้าใจในจุดนี้ดีใช่ไหมครับเหมือนเราคิดจะเดินบ้านผีสิงแต่เปิดไฟฉายสว่างโล่นะครับผมมันก็ฟิลมันไม่ได้ครับทุกท่านนะครับและอย่างหนึ่งสถานที่อย่างนี้ถ้าผมใช้ไฟสว่างมากก็ข้างล่างก็จะเห็นชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไฟเฉพาะเท่าที่ผมมองเห็นนะครับผมจะดีกว่าประตูอย่างขังเลยว่ะเหมือนเป็นเตียงครับมีหวยไหมไม่รู้เหมือนกันครับแต่เดี๋ยวผมจะลองพยายามหานะครับผมเหมือนเป็นเตียงเก่าครับทุกท่านผ้าม่านโอ้ยหน้าต่างอย่างเก่าเลย
กูนตีโอ้ทางค่อนข้างสลับซับซ้อนครับทุกคนหุยฮัลโหลใครจะให้ไปทางนี้ก่อนนะครับผมกด1นะครับใครจะให้ไปทางนี้กด2ครับใครจะให้ไปทางนี้กด3ใครจะให้ขึ้นข้างบนกดโอ้ยเหี้ยบันไดอย่างน่ากลัวเลยกด4 1 2 3 4เอาที่ไหนก่อนครับทุกคนฮัลโหลทุกคนครับสัตว์เอ้ย2ทิศทางเลยครับทุกท่านเฮ้ยแต่ว่าเขาก็แก๊กน่าจะมาจากเหลี่ยมนี้ครับอินฟราเรดแป๊บนึงนะแปลงร่างโพจงอันตูกุนตีฮัลโหลอะไรอุ้งอุ้งเสียงเหมือนอะไรอุ๋งอุ๋งครับทุกท่านเอาจริงๆนะห้องไหนก็ได้ทางไหนก็ได้ครับทุกท่านเยี่ยมโคตรเฟี้ยวเลยวะเอามืดกว่านี้ดีไหมครับนะโซฟาแล้วมันมันไม่เหลืออะไรเลยนะเจ็บคออีกแล้วไปต่อครับฮันตูกุนติเหมือนหน้าต่างจะปิดคำว่ากุนติไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับ ก็ไม่แปลกนะครับผมที่จะเป็นทั้งโรงเรียนนะครับผมทั้งโรงแรมทั้งหอพักแล้วก็ที่ทำพิธีมากมายของเหล่าซิสเตอร์โอ้เตียงไม้โบราณครับทุกคนเตียงไม้โบราณมีบันไดครับมีบันไดแสดงว่าต้องเป็นเตียง2ชั้นครับทุกท่านอันนี้น่าจะเป็นเตียง2ชั้นนะครับผมเราเจอกับห้องอะไรบางอย่างครับทุกคนชัวร์กันครับที่นี่นะครับ
เกิดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวอย่างเดิมดีกว่าคุณตีเฮ้ย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 อย่านะอย่านะอย่านะซากเตียงเก่าเยอะมากครับทุกคนซากเตียงเก่าครับทุกท่านลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเปิดห้องมานะครับถ้าสมมติว่าเปิดห้องมาและเจอกับเตียงไม้สองชั้นเยอะๆแบบนี้ผมว่าความรู้สึกและก็ภาพที่เห็นแม่งคงจะโคตรของโคตรจะได้เลยครับทุกคนเหมือนกับที่หนึ่งที่ผมเคยไปที่ไหนนะเดี๋ยวกันอัมเบอร์คอร์ดทุกคนจำอัมเบอร์คอร์ดได้ไหมครับที่มันจะมีอยู่ห้องนึงที่ห้องน้ำแจ๊กนะครับผมเป็นห้องน้ำแจ๊กที่อัมเบอร์คอร์ดนะครับผมที่ห้องทั้งห้องนั้นเป็นห้องใหญ่แล้วมีแต่เตียง2ชั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจว่ามัน1ห้องหรือ2ห้องครับทุกคนที่มันจะมีแต่เตียง2ชั้นใครจำได้บ้างครับเก็บ1แต้มขอบคุณครับพี่ใครจำได้พิมพ์จำได้เข้ามาได้เลยนะครับผมนะอะไรแป๊บๆเดี๋ยวพี่มีอะไรแป๊บๆด้วยเหรอครับใครจำอัมเบอร์คอร์ดได้บ้างครับทุกคนใช่บรรยากาศแม่งได้วะโคตรใหญ่เลยครับผมไอ้เล็กแล้วเชื่อป่ะครับดาวเลยว่ะอาคารใกล้พังแล้วนะครับผมมีการซ่อมแซมกันหลายต่อหลายรุ่นนะครับหัวบันไดแม่งได้ว่ะภาพโคตรอาร์ตครับทุกท่านประตูพังไปหมดแล้วครับเหมือนมีการตอกไม้ปิดจากด้านนอกนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับผมเชี่ยน่ากลัวว่ะโคตรเฟี้ยวครับทุกคนฮึบออกก่อนครับหูยอย่างนี้ทุกทีเลยครับเฉยแป๊บนึงครับทุกท่านสังเกตไหมครับผมแม่งเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอยากจะแหกปากมากเลยนะแต่เดี๋ยวกลัวยามมาครับทุกคนนะเวลาห้องไหนที่เฟี้ยวๆนะครับนะเด้งตลอดหมุนตลอดครับเฮ้ยเอาใหม่นะแป๊บนึงทุกท่านนั้นก็ต้องขอภาวนานะครับผมว่าขอให้ทุกเสียงทุกอย่างมันราบรื่นอย่าหมุนอย่าอะไรตรงนี้อะไรนะครับนะมาแล้วดูดิแล้วเราจะเข้าไปในห้องที่แบบเฟี้ยวๆนะแม่งหมุนครับทั้งที่แม่งก็อยู่ในที่เดียวกันนะหมุนเฉพาะจุดด้วยหมุนอีกแล้วครับในที่สุด GD ก็พามาถึงขอบคุณมากครับพี่เอาใหม่ครับทุกคนมาพร้อมหรือยังครับนะ3 2 1เฮ้ยเอาใหม่ครับเมื่อกี้เราถึงตรงนี้แล้วหมุนงั้นเราจะเดินเข้าไปในห้องนี้พร้อมกันใหม่นะครับทุกคนนะอาชาบากาอะไรโอ้
ใครจูสู้ลูกุยหืมเหมือนผมเจอห้องอะไรบางอย่างครับหมุนอีกแล้วครับทุกคนไอ้เล็กล่าหูยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยเอาไงดีวะสัตว์เอ้ยหืมมาแล้วครับเอาไงกันดีทุกท่านต่อไหมครับงั้นเอาอย่างนี้ครับทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะสัญญาณหรือจะพลังงานหรือจะหาเชื่ออะไรก็ตามเราจะไปจนกว่าไลน์นี้จะตัดโอเคไหมครับทุกคนถ้าหากมันหมุนเป็น10รอบเราก็จะอยู่ด้วยกันโอเคไหมครับเรามาทำข้อตกลงกันก่อนนะครับทุกท่านเพราะผมอยากให้ทุกคนเห็นแบบเรียลไทม์มากกว่าการอัดและเรคคอร์ดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นแบบเรียลไทม์มากกว่าการอัดบันทึกหรือเรคคอร์ดถูกต้องไหมครับทุกคนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆหรือมันตัดจริงๆหรือไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามจะบริบทจะเหตุผลใดก็ตามเราก็ต้องทำการเรคคอร์ดแต่ตอนนี้เรายังมีชานส์อยู่เรายังมีทางให้เลือกอยู่งั้นเราจะไปเรื่อยๆจนกว่าไลฟ์แม่งจะตัดไปเลยโอเคไหมครับทุกท่านแต่ไม่ว่ามันจะหมุนสัก10รอบคุณต้องอยู่กับผมนะครับเพราะผมจะพาทุกคนไปแบบเรียลไทม์โอเคไหมครับตรงเนี้ยโป่งอยู่นะแต่ไอ้ตรงห้องนั้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับทุกคนนะห้ามทิ้งกันไปไหนนะครับผมอันตูซูลูกุนตีเราไปดูห้องนั้นกันใหม่ดีกว่านะครับผมเหมือนมีประตูปิดนะครับเหมือนมีประตูปิดอยู่ที่ห้องนั้นครับทุกคนแต่ข้างๆผมเห็นแวบๆมันคือห้องน้ำนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำที่มีการรีโนเวทนะครับผมแล้วก็ทำใหม่หลายต่อหลายรอบนะครับเฮ้ยรอบนี้ไม่หมุนเฉยว่ะตูอย่างได้ครับโค้งเป็นสบู่นางนวลเลยประตูโค้งเป็นสบู่นางนวลเลยครับทุกคนห้องไหนวะฮัลโหลทุกคนครับไอ้เล็กล่าห้องนั้นทีไรหมุนตลอดเลยครับทุกท่านแม่งทำให้ผมอยากจะรู้ซะแล้วนะนะห้องอื่นแม่งไม่หมุนแม่งเสียงหมุนห้องนั้นเอาละเว้ยเฮ้ยไปต่อครับมาอะไรฟุดฟุดปะไปต่อแป๊บนึงนะครับผมวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งครับฮึบแป๊บนึงห้องอะไรโอ้โหเฮียดิโอ้เสียงได้เว้ยเอาใหม่เอาใหม่หมุนอีกแล้วทุกคนเฉยเอาเรื่องเว้ยไปต่อครับผมชอบเสียงแป๊บนึงนะขออีกทีเสียงเหมือนคนร้องไห้เลยว่ะหมุนอีกแล้วครับทุกคนเอาใหม่ครับอุ้ยห้องน้ำโคตรเก่าเลยครับคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาดคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาดสักทีอย่างนี้ไม่หมุนนะเอาเคยทีอย่างนี้ไม่หมุนนะหนีกูไปแล้วเหรอที่อย่างนี้ไม่หมุนครับทุกคนเอาเฮ้ยเออวะมาเฮ้ยทุกคนครับทีแบบนี้แม่งเสือกไม่หมุนครับทุกท่านน่าคิดไหมครับน่าคิดไหม
เดี๋ยวลองทฤษฎีผมอีกทีนึงนะแป๊บนึงนะครับผมถ้าหมุนต้องหมุนตลอดนะเดี๋ยวเราจะเดินพร้อมกันนะทุกท่านไปในห้องนั้นอีกหนึ่งรอบนะครับสนุกดีว่ะนะเหมือนในหนังผีเลยภาพสวยมากเราจะเดินเข้าไปในนั้นพร้อมกันนะครับผมแล้วดูว่าหมุนหรือไม่หมุนนะเอ้าไม่หมุนเฉยหรือว่ามาดามหนีผมไปแล้ววะเจ้าที่อย่างนี้ไม่หมุนครับทุกท่านนะถ้าใช้ไฟสว่างไม่หมุนไม่เกี่ยวครับผมหมุนไม่หมุนไม่เกี่ยวกับไฟนะแปลกไหมทุกคนเหี้ยได้วะเฮ้ยไปต่อครับเหมือนเจอกับห้องอะไรบางอย่างครับแป๊บนึงทุกท่านเดี๋ยวผมลองเทสซับปล่อยยานเล็กก่อนนะเขาบอกดีที่นี่ดังมาดามอีกคนหนึ่งมาดามคุณตีคุณตีฮุชพอจมหมุนอีกแล้วครับทุกคนทุกคนครับยี่แม่งหมุนอีกแล้วครับผมโหไม่ใช่แค่หมุนแต่ตัดคนด้วยนะครับผมเอาไงดีวะงั้นเราไปจนกว่ามันจะตัดนะครับถ้ามันตัดคือทุกสิ่งทุกอย่างและหลังจากนั้นผมจะใช้โกโปรนะครับผมที่ผมเตรียมมาเรียบร้อยนะครับเพื่อทำการบันทึกต่อโอเคไหมครับทุกคนโอเคไหมครับมาแล้วครับเย้งั้นเราเอาจนกว่าแม่งจะตัดแล้วกันนะครับทุกคนพาขึ้นพาขึ้นเลยคุณตีนะไปต่อครับนะกุนตีโพจงกุนตีโพจงคาร์บอนโอ้ยแอะเสียงเหมือนอะไรบางอย่างในห้องครับกูนึกว่าแม่งจะแน่โพจงคาร์บอนฮัลโหลนึกว่าแม่งจะแน่ครับทุกคนคำอย่าตัดนะเฮ้ยเหมือนเสียงอะไรบางอย่างครับตายฟ้าโพจงห้องอะไรวะทุกคนครับเฮ้ยเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวครับแน่จริงออกมาเลยขบวนจะได้แต่นอนอยู่บนเตียงนะมากูรอนี่เลยมาดิเนี่ยว่าไม่เฮ้ยเหี้ยทางนี้เฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนเฮ้ยเหี้ยทุกคนครับไอ้สัสดีไม่โดนหัวกู
ผมไม่ได้ทำนะของเขาเก่าด้วยแล้วพังเลยนี่ผมไม่เกี่ยวชิบหายแล้วครับทุกท่านประตูก็ปิดล็อกหมดเลยไม่มีช่องเหี้ยอะไรเลยครับทุกคนยังอาจจะเป็นที่ความบังเอิญที่อยู่เหนือความคาดหมายก็เป็นได้นะครับทุกคนเหมือนผมเจออะไรบางอย่างครับทุกท่านมันไม่ธรรมดาแล้วว่ะหมุนอีกแล้วครับทุกคนเฮียเล็กแรกเดี๋ยวต้องบอกกันนะว่าไม่ใช่มายากลนะครับผมนะเฮียทุกคนครับไปไหมผมเจออะไรบางอย่างครับน่าจะเอาไว้เส้นไหว้แต่เก่ามากครับทุกท่านหูสมัยไหนวะเนี่ยทิชชู่อันนี้ดูเหมือนไม่เก่าไม่ใหม่นะครับแต่เหมือนเป็นคราบเอาใหม่ครับเชี่ยเหนื่อยเฮ้ยฮัลโหลไปต่อครับสัตว์เลยรอบที่สิบเก้าอี้ตัวนี้ต้องมีปริศนาครับทุกท่านนะต่อให้แม่งจะค้างสักสิบรอบผมก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาจนกว่าไลท์จะตัดนะแป๊บนึงข้างนอกก็มีเสียงข้างในก็มีเสียงแป๊บนึงขอเทคอะเรสแป๊บนึงนะครับทุกท่านดีไหมเข้าไปใหม่ดีกว่าครับทุกท่านสามสองผมชอบเก้าอี้ตัวเมื่อกี้ครับหนึ่งฮึบฮึบไปต่อครับฮึบโอ้มันว่ะคาร์ดิโอโปจงขมอนฮันตูขมอนบุหรี่แม่งได้ว่ะเหมือนทิชชู่ที่เหมือนเปื้อนคราบเลือดอะไรบางอย่างนะครับทุกคนนะเดี๋ยวทิ้งกันโอ้ยเตียงสองชั้นแม่งได้ว่ะเตียงสองชั้นโคตรได้เลยครับใจเย็นลูกพี่แน่หมุนอีกแล้วครับ
ขอนั่งดึงสัญญาณสักแป๊บนึงก่อนนะทุกคนนะขอดึงตรงนี้ให้มันเต็มๆก่อนจะได้เข้าไปอยู่นานๆนะครับผมสัญญาณหายบ่อยมากนะมาเก้าอี้แม่งโคตรได้ดูท่าแม่งจะไม่ยืดแล้วครับทุกคนนะดูท่าจะไม่ยืดแล้วครับนะแต่ไม่เป็นไรขอดึงสัญญาณตรงนี้แป๊บนึงก่อนนะครับนะผมชอบในห้องนั้นว่ะผมมีความรู้สึกว่าในห้องนั้นน่าจะมีอะไรแปลกๆค่อนข้างเยอะนะครับผมนะและเตียงนั้นเป็นเตียงเดียวที่ไม่ถูกรื้อทุกๆคนลองสังเกตดูไหมครับผมว่าทุกๆเตียงในทุกๆห้องถูกรื้อหมดถูกเก็บถูกกระจัดกระจายถูกแยกชิ้นส่วนแต่ทำไมเตียงนั้นถึงถูกตั้งตระหง่านอยู่ตรงนั้นและไม่ถูกรื้อเพียงแต่ว่ามันเก่าและพังไม้มันหลุดตามกาลเวลาตรงนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับผมและเก้าอี้ตัวนั้นนะครับเจ้าของเก่าเขาคือใครเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนนะไม่เป็นไรถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมอัดโกโปรนะครับผมจะโกโปรอัดเพราะว่าถ้าผมอัดโกโปรภาพจะสวยกว่าเยอะเลยครับผมนะลากเก้าอี้ออกมาก่อนแล้วกันนะครับผมนะลากเก้าอี้ออกมานั่งคุยตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับนะเมื่อกี้ลองเซิร์ฟชั้น2อยู่นิดนึงแล้วนะแม่งก็หมุนครับนะตัวหมุนเนี่ยเดี๋ยวผมไปลากเก้าอี้มาแป๊บนึงนะครับทุกท่านรอผมก่อนนะครับผมไปด้วยกันเลยดีกว่านะเผื่อมีอะไรสมันมันสนุกสนุกครับทุกคนแม่ชงแม่ชีไม่ได้นั่งแล้วนะโอ้โหไม่ใช่เบาๆนะครับทุกคนช่วงนี้ไม่ได้ฟิตด้วยนะอ้าวเฮ้ยไม่หมุนว่ะไม่หมุนแล้วครับทุกท่านเอ้าไม่หมุนเว้ยอะไรวะคันนี้ไม่หมุนครับเอาละเว้ยยังไงวะเนี่ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวเสียงได้มาเฮ้ยที่อย่างนี้ไม่หมุนครับบอกตรงๆครับถ้าไร้ซึ่งวรยุทธหมดสิทธิ์นั่งเลยนะครับโคตรโหดเลยครับนะป่ะเสร็จมาแม่ชีมานั่งด้วยกันเลยนะมาดงมาดามาแล้วครับโอ้มาต่อครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยอ้าวอินฟราเรดกูหายไปไหนนะตอนนี้เรียบร้อยครับนั่งขวางมาเฮ้ยข้างในมีเสียงครับฮัลโหลอะไรบางอย่าง
างอาจจะไม่พอใจที่ผมไปขยับโยกย้ายเก้าอี้เขาหรือเปล่ามาต่อครับทุกท่านสติลอะไรนะ if you never try you never know โอเคครับทุกๆคนเชื่อไหมครับว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยนะมันน่าจะตั้งอยู่ห้องนั้นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วน่าจะ 5-6 ปีหรือไม่ก็จะเป็น10ปีแล้วนะครับผมนะเพราะผมดูใครที่เขาเข้ามายูทูบเบอร์ต่างชาติต้องย้ำนะที่เขาเข้ามาตอนกลางวันเพื่อที่จะมาถ่ายนะครับผมมาแล้วครับพูดง่ายๆเลยก็คือนะครับผมมันตั้งอยู่ตรงห้องนั้นมาประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับทุกคนนะแต่วันนี้เก้าอี้ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปมาต่อครับทุกคนครับไอ้เหี้ยแป๊บนึงเสียงอะไรแป๊บนึงครับทุกคนสัตว์มันดีวะโอ้นี่ถ้าโกโปไหลยาวมันชิบหายเลยนะเนี่ยทุกท่านมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอเคตรงนี้ดีกว่าโอเคไหมมาตรงนี้น่าจะโอเคหน่อยดึงสัญญาณก่อนเราต้องนั่งดึงสัญญาณก่อนครับทุกคนนะแม่ชีบอกเอาเก้าอี้ไปเอาเก้าอี้กูมาด้วยเอาแล้วเมื่อเคยนะผมว่านะทุกคนนี่ถ้าผมอัดเรคคอร์ดก็ผมประกอบกล้องรอเลยดีกว่าครับนะแม่งตัดแน่นอนนะแม่งตัดแน่นอนครับผมมั่นใจเลยนะสแตนบายเลยครับมีเพื่อนนั่งแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวเราดึงสัญญาณตรงนี้แป๊บนึงนะเท่าที่ผมดูนะครับผมสารที่อย่างนี้เข้าออกได้ทางเดียวก็คือทางที่ผมเข้ามานะครับผมเพราะเมื่อกี้ผมลองสังเกตตรงหลายๆจุดแล้วนะไม่มีจุดหรือทางเข้าออกเลยครับนะครับทุกคนใครจะอยู่เป็นเพื่อนผมจนไร้ตัดบ้างครับเรียบร้อยพร้อมโอ้ไม่สุดนะลงอุโมงค์ใต้ดินน้ำครึ่งตัวยังลงมาแล้วเลยครับทุกท่านแล้วแม่งน้ำคลองซูเอตด้วยนะข้างใต้นี่บอกตรงๆเลยครับสารพัดสัตว์เลยในอุโมงค์ใต้ดินนะครับผมเดี๋ยวเฮ้ยอินฟราเรดแป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในอีกนะกลัวไล่ตัดมากกว่าผีอีกเหมือนกันครับThank you.
ด้วยกันไปด้วยกันขอบคุณมากครับพี่นะครับผมมาคอมเมนต์ก็ไม่เห็นกูเลยตัดดึงสัญญาณแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวเข้าไปต่อครับผมนะที่แห่งนี้ก็ไม่มีใครกล้าท้าทายอีกเลยนะครับผมเต็มที่ก็แค่เข้ามาแบบ เดินกัดกรามนะครับขอแล้วขออีกขอนู่นขอนี่นะครับผมนะขอเข้ามาประมาณนั้นนะครับ ได้แมสแล้วครับ ฝุ่นเยอะมากครับทุกคนฝุ่นเยอะนะครับนี่ถ้าสัญญาณมีสัญญาณดีๆผมบอกได้เลยว่าโคตรจะมันเลยนะครับผมนะ ไอ้ที่เด็ดสุดเขาบอกว่าตรงไหนรู้ไหมครับชั้นบนแล้วก็ไอ้ห้องนั้นแหละครับผมห้องตำนานเลยนะห้องเก้าอี้นี่คือห้องแห่งตำนานเลยนะครับผมห้องนั้นเลยนะครับแล้วก็ชั้นด้านบนนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทั้ง2จุดหรือเปล่านะครับที่ว่าเป็นจุดที่ชอบมีคนใช้ทำพิธีตั้งแต่สมัยโบราณนะครับผมน่าจะเป็นข้างบนกับในห้องนั้นด้วยนะครับผมนะต่อครับคอมเมนต์อาจจะเร็วนิดนึงนะครับผมอ่านไม่ค่อยทันนะครับผมขอนั่งตรงนี้ก่อนนะครับนะ GDP เลิฟขอบคุณมากครับมันสุดครับชอบเลยถ้าไม่หมุนมันกว่านี้อีกเยอะเลยครับนะบอกได้เลยครับพี่ว่าถ้าไม่หมุนมันกว่านี้อีกเยอะลองเข้าไปแบบไม่มีเก้าอี้ดูอุ้ยน่าสนใจเอาไหมทุกคนมานั่งนานแล้วได้เวลาลุกแล้วครับลุกกับผมฮันตูคัมออนไปนั่งนานไปหน่อยนะป่ะไปกันต่อครับผมนะคราวนี้เราจะเอาเก้าอี้ไว้ตรงนี้และเราจะเข้าไปตรงนั้นใหม่โอเคไหมครับทุกท่านนะแต่ถ้าฮันตูมาโผคงมาโผจงกุนตงกุนตีบอกได้เลยนะครับว่าอะไรก็ได้ come on มานะ you never try you never know มาหมุนไม่หมุนหมุนไม่หมุนห้องนี้แหละแม่งเฟี้ยวเฟี้ยวไม่เฟี้ยวเมื่อกี้หัวเกือบแตกไปแล้วครับนะหมุนไหมอ้าวเฮ้ยไม่หมุนหมุนไหมครับอ้าวเฮ้ยนะมาแล้วครับโอ้ยทุกคนครับขนาดหมุนหมุนข้างๆพี่น้องดูกัน 7,000 กว่าเลยครับทุกคนอ่ะไม่ไปไหนละเราจะอยู่จนกว่าไลฟ์จะตัดครับนะโหทุกคนลองคิดดูดิเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเองครับเพียงแค่ไม่กี่ก้าวครับผมตัดเฉยมาแล้วครับนะ
็นที่ว่าไอเทมก่อนนะครับผมเท่าที่ดูอันนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับเปิดก่อนนิดนึงครับทุกท่านมาเครื่องเส้นมาไว้มาไหว้สารพัดไม่เคยขาดนะครับผมอย่างที่เราเห็นไปในตอนต้นนะครับไม่เคยขาดครับแล้วก็อีตัวนี้ก็อยู่ตรงนั้นมาไม่รู้กี่ปีแล้ว 5-6 ปีหรืออาจจะ10กว่าปีที่ไม่เคยถูกขยับเลยนะครับผมเพราะไม่ว่าใครๆมามันก็อยู่ตรงนั้นตลอดครับผมแต่วันนี้มันถูกขยับแล้วนะครับผมนะต่อครับต่อครับผมผมว่าพาร์ท2ใน YouTube พาร์ท2ใน GoPro ผมว่าสนุกแน่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมนะจะได้อยู่ตรงนี้อีกยาวครับทุกคนนะผมบอกแล้วว่าผมจะไลฟ์จนกว่ามันตัดนะทุกคนครับเรามาทำข้อตกลงกันก่อนนะครับถ้ามันตัดคือตัดนะครับผมและหลังจากนั้นเวลาหลั่นล่าของผมจะได้เต็มพิกัดกับมันนะครับผมในทุกซอกทุกซอยทุกมุมแบบที่ทุกคนต้องการนะครับถ้ามันตัดคือตัดเลยนะครับตรงนี้นะครับผมนะแต่ผมจะยังไม่ไปไหนก่อนจนกว่ามันจะตัดนะครับนะคอมเมนต์ผมค้างนะครับมาตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยครับนะครับหัวเกือบแตกครับผมเมื่อกี้นะครับโอ้ยข้างบนกูจะเจออะไรวะเนี่ยไม่ว่าอะไรผมเตรียมใจไว้หมดแล้วนะครับผมนะผมเจอที่แบบฟื้นจากความตายผมใช้คำว่าฟื้นจากความตายเลยครับนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับผมเลยจุดของขีดที่คิดว่าตัวเองจะไปถึงมาแล้วนะครับและใครไปอีก3ขยักด้วยนะครับผมไปอีก3ขยักด้วยนะครับคิดดูขนาดผมนะยังเป็นขนาดยังมีฟิลนั้นครับต่อครับถ้าตัดคือตัดนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าวิ่งออกเรื่อยๆนะครับผมนะข้างบนไม่มีสัญญาณเลยครับยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยผมลองเทสแล้วครับ
ม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างบนมีพลังงานอะไรบางอย่างหรือเปล่าเทียนฉันเถิดเป็นโปรดเทียนฉันมาดามขมอนต่อครับคอมเมนต์ก็อ่านไม่ได้นะอ่านไม่ได้เลยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะขอบคุณทุกแรงใจนะครับผมนี่เผลอแป๊บเดียวเราไลฟ์กันมาเจ้าชั่วโมงครึ่งแล้วเหรอครับทุกคนเหรอนะถือว่าไวมากนะครับผมนะไอสัตว์มีคนกดโกรธได้มึงบ้าเปล่ามากดโกรธนะสำหรับคนที่กดโกรธนะครับนะเป็นเหี้ยอะไรมากเปล่านะทำไม่ได้อย่าวุ่นวื้อนะนะครับแต่ต้องขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งทุกคนครับผมเฮ้ยจะหมื่นแล้วเหรอครับพูดเป็นเล่นทุกๆคนถามจริงครับโอ้โหเอาเว้ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าตอนเนี้ยผมมีเมมโมรี่อยู่3อันนะครับผมและทุกๆคนรู้ไหมครับว่าในเมมโมรี่ทั้ง3อันของผมมีภารกิจหลักที่ผมทุ่มเทนะครับและบางภารกิจที่ผมทุ่มเทด้วยชีวิตนะครับผมในหลายๆภารกิจในเมมโมรี่ทั้ง3อันของผมนะครับผมมีคลิปหลักทั้งหมดอยู่ประมาณ6คลิปนะครับผมประมาณ5-6 คลิปนะครับผมนะ 5-6 คลิปนะครับผมที่บอกแม่งโคตรสุดถ้าผมได้เอาลงคุณจะรู้เลยว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับผมความทุ่มเทความพยายามทั้งหมดที่ผมทำนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่ต้องการพิสูจน์นะครับผมไม่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวผมเก่งเพราะผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับถ้าจะพูดถึงความสามารถของผมผมสามารถในนี้ครับผมมีความหมายที่อยู่เหนือความหมายนะครับผมรออยู่นะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมมันคือภารกิจที่ผมทั้งเสี่ยงอันตรายภารกิจที่ผมทำในสิ่งที่เขาไม่ให้ผมทำแต่ผมพยายามที่จะทำเป็นภารกิจที่ผมทุ่มเทนะครับผมที่เป็นภารกิจที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะครับสิ่งที่ทำมาแลกมาด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทจริงๆนะครับผมบางภารกิจผมเสี่ยงตายอยู่ในนี้ครับทุกคนนะ3เมมโมรี่นี้ผมรักษาเท่าชีวิตเลยครับนะการกระทำของผมผมบอกได้เลยว่าผมไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าตัวผมเองนั้นเก่งเพราะผมก็อดดราก้อนไม่ใช่คนเก่งแต่ผมคือคนที่เก่งได้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆที่ทุกๆหลอนต่างแดนทุกๆคนได้เห็นจริงๆว่าความเรียวแม่งคืออะไรความสุดคืออะไรความที่บุกเดี่ยวคืออะไรความที่ทำในสิ่งที่เขาไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แท้จริงแล้วคืออะไรนี่คือเนื้อแท้ของคำว่าภารกิจโปรเจกต์ X นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมมาต่อครับทุกคนหมุนอีกแล้วครับกลับมาแล้วครับโอ้ Facebook ดีดคนออกกระจายเลยนะครับFacebook ดีคนออกเยอะมากเลยครับทุกท่านต่อครับนะครับผมมาการที่ผมมาเยือนต่างแดนนะครับผมต้องบอกได้เลยว่ามันต้องสุดนะครับและถ้าผมไม่ว่าผมจะไปประเทศใดก็ตามไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ตามผมจะต้องสร้างที่จดจำนะครับผมจะต้องสร้างอย่างน้อยๆก็ตำนานหน้าใดหน้าหนึ่งหรืออาจจะไหนๆหรืออาจจะหลายๆหน้าหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดการยอมรับนะครับผมของผู้คนในแต่ละประเทศที่ผมไปเยือนนะครับผมแล้วก็กลับมาด้วยรอยยิ้มความภาคภูมิใจการยอมรับของเจ้าหน้าที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมไปมาหลายประเทศแล้วนะครับผมได้รับมาแล้วครับต่อครับผมหัว Facebook ดีดคนออกกระจายเลยครับค้างสุดๆเลยครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแรงใจที่แม้กระทั่งวันนี้จะหมุนเป็นร้อยรอบนะครับผมแต่ก็ยังคงอยู่กับผมนะครับผมโอ้โห Facebook ดีดคนออกเยอะมากแต่ก็ร่วมหมื่นได้นะครับวันนี้นะครับผมนะต่อครับ
ครับไม่ว่าจะทำภารกิจต่างแดนนะครับผมไม่ว่าจะที่ใดก็ตามนะครับประสบการณ์มันทำให้ผมได้เติบโตขึ้นในแต่ละก้าวเพราะผมเองไม่เคยคิดว่าผมเก่งนะครับผมแต่ผมเป็นคนที่เก่งได้อีกผมเรียนรู้ศึกษาไม่เคยทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วพร้อมที่จะรับฟังในทุกๆความเชื่อทุกๆศาสตร์ทุกๆศาสนาทุกๆขนบธรรมเนียมทุกๆวัฒนธรรมนะครับผมเพื่อเปิดใจและยอมรับความเห็นต่างนะครับจนในที่สุดในแต่ละที่ที่ผมไปผมค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะจากเจ้าหน้าที่ทั้งในเครื่องแบบและไม่ในเครื่องแบบแล้วก็ชาวบ้านผู้คนที่อยู่ในชุมชนนะครับเพื่อเป็นการประจักษ์ว่าพลานามอลไทยแลนด์เป็นยังไงการที่ผมข้ามน้ำข้ามทะเลมาผมแบกอะไรมาผมไม่ได้แบกแค่อุปกรณ์ผมไม่ได้แบกแค่กระเป๋าเสื้อผ้าแบบแบ็คแพคเกอร์นะครับแต่สิ่งที่ผมแบกมานั่นคือความมุ่งมั่นความหวังนะครับผมแล้วการที่จะทำให้ต่างชาติได้ยอมรับนะครับผมให้ต่างชาติได้รู้ว่าในมุมของสายพารานอร์มอลโดยเฉพาะพารานอร์มอลไทยแลนด์นั้นแท้จริงมีดีนะครับผมและก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกด้วยคนไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมโดยเฉพาะตราบใดที่ผมยังคงอยู่ในเส้นทางสายพารานอร์มอลนี้อยู่นะครับผมจะทำให้ทั่วโลกได้รู้นะครับผมถึงแม้จุดที่ผมยืนจะเล็กแต่แม่งแหลมนะครับผมพารานอร์มอลไทยแลนด์ไม่ขอแพ้ชาติใดในโลกครับแล้วถ้าวัดตามหลักสถิติชั่วโมงบินนะครับผมกติกาหรือวัดกันที่สถานที่นะครับเทียบบรรยัตยางวัดกราฟกันออกมาผมมั่นใจเลยครับว่าในเอเชียผมก็อยู่ในระดับต้นๆอาจจะหนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่ได้ชมตัวเองนะครับผมแต่ถ้าคุณคิดว่าในเอเชียนี้ใครที่ชั่วโมงบินสูงกว่าผมไปเยือนต่างประเทศเอาเฉพาะสายเยือนสถานที่หลอนนะไม่เอาสายวอล์กสายเที่ยวนะครับผมนะครับน่าจะมีผมคนเดียวที่กล้าเยือนต่างแดนนะครับผมโดยเฉพาะเยือนแบบไลฟ์สดบุกเดี่ยวด้วยไม่เอาแบบถ่ายคลิปเยอะๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับที่วันนี้ทุกสิ่งที่ผมทำนะครับผมถึงแม้ว่าจุดที่ผมยืนมันจะเล็กสิ่งที่ผมทำแต่ทุกวันนี้ผมไม่หยุดที่จะทำนะครับและตอนนี้ถ้าเทียบชั่วโมงบินเทียบบรรยัตยางกันแล้วผมอยู่ในกราฟเกณฑ์ต้นๆแล้วนะครับแต่มันยังไม่ใช่จุดที่ผมพึงพอใจสักวันนึงผมจะทำให้โลกได้รู้ครับทุกคนสักวันนึงถ้าผมเติบโตกว่านี้สักวันหนึ่งถ้าผมทำอะไรเยอะกว่านี้สะสมชั่วโมงบินมากกว่านี้นะครับผมเรียนรู้อะไรมากกว่านี้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆอะไรมากกว่านี้เมื่อวันนั้นมาถึงผมเชื่อเลยครับว่าคนต่างชาตินะครับผมทั่วโลกก็จะต้องยอมรับในคำว่าพารานอร์มอลไทยแลนด์นะครับเพราะถ้าพูดกันในเรื่องของพารานอร์มอลแล้วก็เรื่องของด้านนี้บอกได้เลยนะครับว่าต่างชาติเขาให้ความสำคัญมากบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยอินแต่ว่าคนต่างชาติหรือทั้งฝั่งยุโรปญี่ปุ่นเจแปนจีนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับเขาให้ความสำคัญกับคนที่ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมแต่บ้านเราอาจจะรู้สึกว่านิวนิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอะไรคือพารานอร์มอลพารานอร์มอลคืออะไรพารานอร์มอลอินเวสติเกเตอร์คืออะไรพารานอร์มอลแอดเวนเจอร์คืออะไรผมได้ทุกแนวเลยนะครับผมได้ทุกแนวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมดีใจมากที่อย่างน้อยๆในเอเชียผมได้ขยับตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับแถวหน้าแล้วนะครับสักวันหนึ่งตราบใดที่ผมยังอยู่นะครับผมตราบใดที่เกลือไม่สิ้นเค็มเข็มไม่สิ้นแหลมแหนมไม่สิ้นกลิ่นผมจะทำให้โลกได้รู้ครับว่าในสายพารานอร์มอลนั้นคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกชีวิตของมนุษย์เรานะครับทุกคนไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะอะไรก็ตามมีเส้นทางที่แตกต่างกันหลายร้อยคนหลายร้อยอาชีพก็ต้องแตกต่างกันพันคนพันเส้นทางไม่มีเส้นทางของใครที่เหมือนกันจุดยืนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดยืนในเส้นทางสายนี้ผมมั่นคงและผมซื่อตรงกับมันและผมซื่อตรงกับทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อผมครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าพารานอร์มอลไทยแลนด์อนาคตไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะครับผมสันนี้ก็บ้องแม่งเลยนะกุนตีที่ใครๆเขากลัวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวในโกโปเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ Facebook จะรวนนะครับผมถึงแม้ว่าจะโดนปิดกั้นถึงแม้ว่าจะอะไรก็ตามนะครับผมแต่ดีใจครับนะดีใจครับผมไม่ใช่แค่นักล่าผีนะครับทุกคนเพราะคำว่านักล่าผีสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เล็กมากแต่ผมไม่ใช่แค่นักล่าผีแต่ผมคือนักเผชิญความกลัวนะครับในหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลมกล่อมต้องมีทั้งบุญและบูนะครับลูกผู้ชายยืดได้หดได้นะครับผมลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จิตใจแห่งความแข็งกร้าวนะครับผมอยากจะฝากถึงเยาวชนของชาติที่รับชมผมอยู่ที่เห็นผมเป็นพี่ชายนะครับผมที่เห็นผมหรือ
ยกย่องผมหรือศรัทธาผมหรือยกให้ผมเป็นไอดอลนะครับสำหรับเยาวชนของชาตินะพี่ก๊อตนะครับผมอยากจะบอกน้องๆ นะครับอยากจะบอกน้องๆให้ซึมซับเลยว่าจำไว้นะครับน้องๆฟังพี่ก๊อตอยู่นะครับผมนะลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จิตใจแห่งความแข็งกร้าวที่อยู่ข้างในแต่วัดกันที่จิตใจจิตแห่งความเคารพและอ่อนน้อมและนอบน้อมตอนสมัยผมเป็นเด็กทุกคนตอนสมัยผมเป็นเด็กผมไม่สนหน้าอินหน้าพรหมผมไม่สนศาสนาผมไม่สนอะไรใดๆทั้งสิ้นผมก้าวร้าวมากแต่เพราะความก้าวร้าวของผมทำให้ผมได้ถลำเดินผิดเส้นทางบทเรียนทั้งหมดที่ผมได้เปรียบเสมือนลูกศรที่ย้อนกลับมาแทงตัวผมเองทำให้ผมได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพราะการที่เป็นคนสุดตรงจนในท้ายที่สุดนะครับผมได้มารู้จักกับหลักการและคำสอนรู้หลักของสติสัมปชัญญะและหลักโยนิโสมนสิการที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้รู้จักศรัทธารู้จักความนอบน้อมรู้จักความเคารพรู้จักความอ่อนโยนที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในนี่แหละครับลูกผู้ชายที่แท้จริงวัดกันที่จิตแห่งความเคารพและคารวะจิตแห่งความคารวะจะนำพาให้เราไม่ตายเชื่อผมไหมครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผมผ่านเหตุการณ์เป็นตายมาเยอะมากนะครับเยอะกว่าที่หลายๆคนจะนึกไปถึงได้เพราะผมเป็นคนที่เอาชีวิตของผมไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ไปอยู่ในเส้นทางที่ไม่ควรเดินไปอยู่ในจุดในห้วงเวลาที่ไม่ควรที่จะอยู่เพราะฉะนั้นความเป็นความตายมันถูกกั้นเพียงแค่ได้เส้นบางๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมรอดตายมาได้ไม่ใช่แค่สติไม่ใช่แค่สัญชาตญาณไม่ใช่แค่ใจกล้าไม่ใช่แค่ปฏิทานดีนะครับไม่ใช่แค่ปณิธานดีไม่ใช่แค่มีความรู้ไม่ใช่แค่ความมุมานะไม่ใช่แค่ความทรนงแต่สิ่งที่ทำให้ผมยังมีลมหายใจอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะจิตแห่งความคารวะและนอบน้อมอ่อนโยนถ่อมตนและศรัทธานะครับฝากถึงเยาวชนของชาตินะครับผมฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมคุณสามารถถ่ายทอดคำพูดของผมนี้สอนแด่บุตรหลานของคุณได้เลยว่าเนี่ยดูสิขนาดก็อดดากอนขนาดพี่ก็อดดากอนขนาดก็อดดากอนที่ดูก้าวร้าวเบื้องหน้านะครับพังหมดทุกสิ่งอะไรที่เฮี้ยนอาถรรพ์อะไรในโลกใบนี้คงเอาผมไม่อยู่แล้วผมกล้าการันตีเลยครับไม่มีอาถรรพ์ใดในโลกใบนี้หรือศาสตร์ใดก็ตามศาสตร์ด้านมืดศาสตร์ลบใดก็ตามเอาผมอยู่ผมมั่นใจว่าไม่มีศาสตร์ใดหรืออะไรในด้านลบในเนกาทีฟทั้งสิ้นเอาคนอย่างผมอยู่แล้วดูตาผมก่อนครับนะเอาผมไม่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองทุกท่านสามารถถ่ายทอดคำพูดของผมได้เลยว่าแม้ภายนอกบุคคลอย่างผมที่จะดูก้าวร้าวแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่ผมยึดหลักที่ผมยึดถือนั่นคือจิตแห่งความคารวะอ่อนโยนนอบน้อมและศรัทธานะครับผมมันถึงทำให้ผมก็อดดราก้อนยังคงมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับวันนี้ผมก็อดดราก้อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนผมขอขอบพระคุณทุกๆแรงใจที่ร่วมสนับสนุนผมนะครับที่ร่วมส่งผมมานะครับผมที่ร่วมทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้อุปสรรคเยอะมากไม่ว่าคอมเมนต์จะหมุนกี่สิบกี่ร้อยกี่พันรอบแต่ทุกๆคนกำลังใจยังคงอยู่กับผมเป็นหมื่นท่านเป็นหมื่นตาผมขอขอบพระคุณเลยครับเพราะนี่แหละครับคือศรัทธาผมศรัทธาในตัวเองผมศรัทธากับพี่น้องผมศรัทธากับครอบครัวผมศรัทธากับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกอะไรที่ผมจะได้สิ่งนี้กลับมานะครับศรัทธานำพามาซึ่งแสงสว่างและความสงบผมไปก่อนนะครับทุกคนขอขอบพระคุณทุกๆแรงใจเลยครับแต่หลังจากนี้ฮันเตอร์จะเริ่มออกล่าแล้วครับทุกคนเฮียนมานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วครับผมนะสนุกแล้วครับงานนี้นะครับผมวันนี้ได้เวลาหลั่นล่าไปแล้วครับทุกคนแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ